มาโกแชร์ริงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาโกแชร์ริงพอดแคสต์ค่ะ EP นี้เราก็มาถึง EP ที่9สเวดกันแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพร้อมกับหัวข้อของแนวโนว้มผู้บริโภคและอุตสาหกรรมค้าปปีกในปีหน้าค่ะจะมีเทรนอะไรที่น่าสนใจหรือว่าน่าติดตามกันบ้างมารับฟังมาพร้อมกันเลยนะคะแค่นแรกก็คือเรื่องของอ nichannel ค่ะ ช่องทางการช้อปปิ้งสำหรับ FMCG หรือว่ากลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองซึ่งจากข้อมูลจาก n e l s o n นไอนะคะก็พบว่า86%ของผู้ซื้อเนี่ยจะทำการซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้านค้าจริงๆแล้วก็บนโลกออนไลน์ค่ะในขณะที่14%เนี่ยจะเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านจริงๆเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังพบว,ว่าผู้บริโภคน้อยกว่า1%นะคะจะซื้อสินค้าทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวเช่นกันค่ะซึ่งออมนีชา n เนลนะคะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมถาวรที่เห็นได้ชัด แล้วก็ผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยกว่า3 0ระบุว่าตอนนี้นะคะพวกเขาเนี่ยมีการจัดอันดับความสําคัญของสิ่งต่างๆที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยแหละคะ่ะโดยนี่เนี่ยก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของพวกเขาเช่นกันค่ะมาต่อกันที่เทรนด์ที่2นะคะก็คือโซเชียลคอมเมอร์สค่ะโดยในปีหน้าเนี่ยโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าจะมียอดขายสูงถึง30.7 3พันล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น20%ของยอดขายอ e ีคอมเมอร์สคาบีทั่วโลกค่ะ แล้วก็พบนะคะว่าจำนวน75%ของผู้ค้าปลีกเนี่ยมีการขายบนช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่แล้วค่ะโดยจะมีทั้งหน้าร้านบนโซเชียลมีเดียแล้วก็หน้าร้านค้าจริงๆเลยนอกจากนี้เนี่ยการตลาดที่ใช้อินเอนเซอร์เนี่ยก็ได้กลายเป็นกลยุทธ์ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ชมออนไลน์ที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากในแง่ของโฆษณาเนี่ยสามารถสร้าง ROI ได้อย่างรวดเร็วค่ะ และยังรวมไปถึงเรื่องของวิดีโอนะคะแบบ User g e n e r a t e content ที่จะเป็นการเชิญชวนให้ผู้ริโภคเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเองซึ่งนั่นเนี่ยก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพที่มากกว่าวิดีโอที่ออกมาจากแบรนด์หรือว่าแบรนด์เป็นผู้สร้างเองถึง22%เลยล่ะคะ่ะเทรนที่3นะคะก็คือเรื่องของประสบการณ์ส่วนบุคคลจะช่วยปรับปรุงอัตราคอนเวอร์ชันได้เป็นอย่างมากเลยคะ่ะ6 0ของนักชอปนะคะกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าประจำหรือว่า l อยต์ตี้กับแบรนด์มากขึ้น เมื่อพวกเขานะคะคได้รับการนําเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะดังนั้นผู้ค้าปลีกะะจึงควรทําความเข้าใจถึงความจำเป็นของประสบการณ์ดังกล่าวค่ะ เพื่อที่จะสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าการค้าปลีกก็มีการแข่งขันที่ค่อนสูงแล้วก็มีความอินตัวสูงอย่างมากเลยโดยในปีนี้ก็พบว่าจำนวน74%ของบริษัท e c o m m e r ์ซนะคะก็ได้มีการออกแบบโปรแกรมเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์เนี่ยให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอีกด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นการลงทุนในการดูแลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้กับจุดบริการลูกค้าที่สำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันที่แนวโน้มที่น่าสนใจเรื่องที่4นะคะก็คือเรื่องของการรีวิวและการให้คะแนนของผู้บริโภคเนี่ยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่าส่วนลดนะคะซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นจากลิงก์อินที่ดําเนินการโดย Intelligent n o นอตนะคะก็พบว,ว่า41%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะกล่าวว่าพวกเขาพบว่าคําวิจารณ์และการให้คะแนนของผู้บริโภคเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ค่ะแล้วก็มีเพียง20%เท่านั้นที่กล่าวว่า ราคาต่ำเนี่ยถือว่าสําคัญที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือนักช็อปยุคใหม่เนี่ยต้องการฟีเจอร์ต่างๆเช่นการซูมหรือว่ามุมมองแบบ360องศารวมไปถึงความสามารถในการทดลองสินค้าผ่านเทคโนโลยี AR ด้วยนะคะแล้วก็จะรวมไปถึงการแสดงคําอธิบายสินค้าอย่างละเอียดแล้วก็เรื่องของการรีวิวที่จะขาดไม่ได้เลยค่ะซึ่งากการวิจัยนะคะก็พบว่า มุมมองแบบ 3D ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่าภาพนี่ถึง50%และที่สำคัญก็คือพบว่า80%ของลูกค้า Gen Z นะคะจะทำการเปลี่ยนใจในทันทีหลังจากอ่านบทรีวิวในเชิงลบค่ะมาต่อกันที่เทรนด์ที่มาแรงอย่างต่อเนื่องอย่าง MetaVerse นะคะที่จะสามารถกำหนดอนาคตของการตลาดค้าปีกได้เลยล่ะคะ่ะ นับตั้งแต่ที่ m e t a เวิร์นะคะได้มีการเปิดตัวมาเนี่ยก็เพราะว่าผู้ค้าปีกได้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงแล้วก็แถมยังมีการทดลองกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆในการสร้างพื้นที่ใหม่ๆเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคเจน Z นะคะโดยอยู่บนโลก m e t a เวิร์นั่นเองแล้วก็พบนะคะว่า74%ของผู้ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยยอมจ่ายเงินสูงถึง1,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะ สำหรับซื้ออุปกรณ์ VR เพื่อที่จะได้เข้าไปสู่โลกของ Metaverse ค่ะแล้วก็ยังพบอีกว่า51%ของผู้ใช้ Metaverse ทุกวันนี้เนี่ยมีอายุอย่างน้อย13ปีขึ้นไปค่ะ ซึ่งนี่นะคะบอกถึงโอกาสที่ไม่เหมือนใครเลยในการเริ่มที่จะระบุแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ในอนาคตสำหรับแบรนด์นะคะแล้วก็คาดว่าตลาด m e t a เวิร์เนี่ยก็จะมีมูลค่ามากกว่า800,000ล้านดอลลาร์ในปี2,567ค่ะแล้วก็จะมีอัตราการเติบโตต่อปีนะคะมากกว่า13%และด้วยจำนวนผู้ใช้งานที่400ล้าน ลายต่อเดือนในปี2,565นะคะจึงมีการคาดการณ์นะคะว่าภายในปี2,569เนี่ยจะมีผู้คนใช้ Metaverse ประมาณ25นะคะจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนี่ยบนโลก Metaverse ในทุกๆวันค่ะมาต่อกันด้วยเทรนด์ความต้องการแบรนด์ส่วนตัวนะคะจะยังคงเติบโตอย่างต่อนเนื่องค่ะ นื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้านะคะจํานวนแบรนด์ส่วนตัวเนี่ยจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะแบรนด์ส่วนตัวหรือที่เรียกว่า private label brands นะคะก็คือแบรนด์ที่มีร้านค้าปีกต่างๆเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็จะสามารถวางขายเฉพาะในช่องทางของตัวเองได้เท่านั้นนะคะ เคยถูกมองนะคะว่าเป็นสินค้าทางเลือกที่มีคุณภาพต่ากว่าหรือว่าถูกกว่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วละคะ่ะทุกวันนี้นะคะ private label brand เนี่ยก็สามารถอยู่ในกระแสนิยมแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถแข่งขันได้ค่ะโดยไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดค่ะโดยจากการสำรวจจากทั่วโลกนะคะก็พบว่าในขณะนี้นะคะ45%ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าราคาเนี่ยเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เขาพวกเขาเนี่ย เปลี่ยนไปใช้ Private Label Brand นะคะแต่ว่าปัจจุบัน58%เชื่อว่า Private Label Brand เนี่ยมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันหรือว่าดีกว่าแบรนด์ระดับประเทศเลยล่ะค่ะมาถึงกันที่เทรนด์สุดท้ายค่ะก็คือการค้าปลีกจะกลายเป็นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้วก็ AI มากขึ้นเรื่อยๆค่ะปัจจุบันนะคะเราก็จะทราบกันดีว่าลูกค้าเนี่ยมีทางเลือกมากมายสิ่งนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความคาดหวังต่อผู้ค้าปลีกมากยิ่งขึ้นซึ่งการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีเพียงพอนะคะที่จะ เปลี่ยนแปลงหรือว่าจูงใจหรือว่ารวมไปถึงการรักษาความพักดีของนักช็อปในปัจจุบันได้อีกต่อไปดังนั้นในเรื่องของการชําระเงินที่ไล่ๆต่อการที่เราแมชคู่ราคาหรือว่าเนื้อหาที่สร้างการมีส่วนร่วมสูงเนี่ยไปจนถึงการจัดส่งหรือว่าการรีเทิร์นของคืนอย่างตรงต่อเวลาเนี่ยก็จะสมา,มามารถสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่เกินความคาดหวังราบรื่นไม่ยุ่งยากแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายในทุกช่องทางค่ะโดยการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า เหล่านี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของ i n s i ซด์ d t t a ของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเทคโนโลยีหรือว่าข้อมูลอย่างเทคโนโลยี AI เนี่ยก็จะทำให้มีความสำคัญอย่างมากในการที่แบรนด์จะสามารถตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการหรือว่ามากกว่าความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งแบรนด์นะคะก็มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าแล้วก็ทําการวิเคราะห์ตลาดรวมไปถึงแนวโน้มของผู้ซื้อค่ะแล้วก็ทําการปรับราคาให้เหมาะสมตามความเคลื่อนไหวของราคาของคู่แข่งรวมไปถึงการจัดอันดับสินค้าการปรับปรุงการจัดส่งหรือว่าการให้บริการต่างๆนะคะเพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็รักษาลูกค้าเอาไว้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะคะ AI แล้วก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยต่อความสําเร็จที่ได้กล่าวมาค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับแนวโน้มผู้บริโภคและอุตสาหกรรมคาปิกในปี2566ค่ะก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆแบบนี้นะคะจาก NetScribe นะคะผู้ให้บริการโซลูชันด้านข้อมูลเชิงลึกค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากกันเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆแบบนี้เช่นเคยค่ะอย่าลืมกดติดตาม y o u u u e m มาโกเอาไว้ได้เลยค่ะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ